สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูป,ปาปริชาติแก้มม่วงอีกเช่นเคยในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมค่ะสำหรับวันนี้ยังใช้หนังสือเรียนเล่มนี้อยู่นะคะพระพุทธศาสนาค่ะ และแบบฝึกหัดเล่มสีส้มนี้นะคะเป็นการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่สองนะคะเรื่องพุทธสาวกชาดกและพุทธศาสนิกชนตัวอย่างในคลิปนี้จะจบการนำเสนอในหน่วยที่สองแล้วค่ะ พุทธศาสนิกชนตัวอย่างนะคะก็คือผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาปฏิบัติตนอยู่ในหลักธรรมซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีควรปฏิบัติตามค่ะคนแรกที่เราจะได้ศึกษานะคะก็คือสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีสมเด็จพระพุทธาจารย์มีนามเดิมชื่อโต เกิดเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่17เมษายนพุทธศักราช2331ในสมัยรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดอินทรวิหารนะคะเมื่ออายุ20 สิบปีจึงอุปสมบทที่วัดพระศรีรัตนาศาสดารามซึ่งปัจจุบันเราก็เรียกสั้นๆว่าวัดพระแก้วนะคะต่อมาก็ได้ย้ายไปศึกษาณวัดระฆังโคสิตารามนะคะวัดนี้นะคะ ท่านเป็นผู้ที่มีความภาคเพียรสนใจในการศึกษาเป็นอย่างดีเลยค่ะมีวัดปฏิบัติที่ดีงามน่าเลื่อมใสมีกลอุบายในการสอนธรรมให้แก่ประชาชนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงโปรดเกล้าพระราชทานสมณศักดิ์และให้ตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดระังโคสิตารามค่ะ สมเด็จพระพุทธาจารย์โตนะคะได้สร้างถาวรนวัตถุให้ปรากฏในพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากเช่นพระศรีอริยะเมตรยัยพระปางอุ้มบาทนะคะณนนนวัดอินทรวิหารที่กรุงเทพนะคะเนื่องจากท่านบวชเป็นสามเณรที่วัดแห่งนี้นะคะที่วัดสตือพุทธสสยญาตินะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็มีการสร้างนะคะสร้างพระพุทธไสยาสน์นะคะเป็นอนุสร์ว่าท่านเกิดที่นี่นะคะและก็ได้นำบทสวดคาถาชินบัญชรมาเผยแผ่ให้เป็นที่รู้จักด้วยค่ะ สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีนะคะมรณภาพซึ่งก็หมายถึงตายนะคะในวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2415สิริรวมอายุได้85ปีค่ะถ้าเป็นการบวชก็คือรวมแล้ว6 5พรรศานั่นเองค่ะคุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างนะคะ สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีนะคะเป็นผู้ที่มีเมตตาสูงศรัทธาในพระรัตนตรัยเป็นผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมกตัญญูต่อถิ่นกำเนิดและถิ่นที่อยู่อาศัยค่ะและอย่าลืมอีกอันนึงก็คือเป็นผู้ที่มีความภาคเพียรขยันหมั่นเพียรด้วยนะคะไม่อยุติดในยศถาบรรดาศักดิ์ด้วยค่ะ พุทธศาสนิกชนตัวอย่างบุคคลที่สองนะคะก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนามเดิมว่าสินนะคะประสูตรเมื่อวันที่17เมษายนพุทธศักราช2277เป็นบุตรของนายไหายหองกับนางนกเอี้ยงค่ะ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดานี่แหละค่ะได้รับการอุปสมบทอยู่ในสำนักของพระอาจารย์ทองดีเพื่อศึกษาหาความรู้จนเกิดความชำนาญในด้านภาษาต่างๆหลังจากลาสิกขาก็ได้เข้ารับราชการจนได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองตากนะคะในปีพุทธศักราช2308นะคะพะมา่าได้ล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้ ขณะนั้นพระยาตากนะคะก็คือพระยาตากสินนี่แหละได้ถูก็เรียกตัวเข้ามาช่วยป้องกันพระนครก็คือ,อพระนครศรีอยุธยานะคะเมื่อเห็นว่าสถานการณ์ไม่พร้อมที่จะสู้พาม่าได้พระยาตากก็เลยตัดสินใจพาทหารโจมตีฝ่ายพามา่าเพื่อไปตั้งตัวที่จันทบุรีจนกระทั่งกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงให้แก่พามา่าในช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2310ค่ะ หลังจากนั้นพระยาตาก็ได้รวบรวมกําลังคนนะคะกอบกู้เอกราชขับไล่พมา่าออกจากกรุงศรีอยุธยาได้สำเร็จค่ะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้กอบกู้เอกราชนะคะก็คือกอบกู้ กรุงศรีอย,ยุธยาหลังจากที่เสียกรุงไปได้เพียงแค่เจ็เดือนนะคะเมื่อตรวจดูความเสียหายเห็นว่ายากที่จะบูรณะดังเดิมได้นะคะจึงสถาปนากรุงทนบุรีเป็นเมืองหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2,310และทรงปราบดาพิเศษขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์เมื่อพระชนมพรรษา3 4พ0 0ษาค่ะ ทรงครองราชได้ประมาณ15ปีจึงสวรรคตนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2,325รวมพระชนมพรรษา4 8พรรษาค่ะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเช่นเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยานะคะพระราชกรณียกิจที่สำคัญต่อพระพุทธศาสนามีดังนี้ค่ะ หค่ะจัดระเบียบสังคมนทนทรงโปรดให้ตรากฎหมายว่าด้วยวัดปฏิบัติในทางพระธรรมวินัยของพระสงฆ์นะคะโดยถือเป็นต้นฉบับกฎหมายพระสงฆ์ฉบับแรกของไทย 2. นะคะรวบรวมพระไตรปิฎกที่ค้นคว้าฉบับพระไตรปิฎกที่เหลืออยู่จากการเสียกรุงศรียอยุธยานะคะตอนที่เสียกรุงศรียอยุธยาเนี่ยข้าศึกได้ทําการเผาเผาเมืองนะคะและก็ทําให้พระไตรปิฎก เกิดความเสียหายนะคะสมเด็จพระเจ้าตากสินได้รวบรวมพระไตรปิฎกมาจากวัดต่างๆแล้วก็นำมาคัดลอกไว้สำหรับการทำสังขยาพระไตรปิฎกฉบับหลวงต่อไปนะคะซึ่งนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสังคยาพระไตรปิฎกในสมัยต่อมา 3. นะคะอัญเชิญพระแก้วมารากต จากเมืองเวียงจันทร์ก็คือประเทศลาวค่ะนำมาประดิษฐานในไทยโดยนำมาประดิษฐานไว้นะพระอุโบสถวัดอรุณราชวารารามซึ่งถือเป็นพระพุทธรูปสำคัญเคียงคู่บ้านเมืองของไทยนะคะโดยปัจจุบันได้ย้ายจากวัดอรุณนะคะไปประดิษฐานไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งก็คือวัดพระแก้วนะปัจจุบันนั่นเองค่ะ ข้อที่4นะคะบูรณะวัดวาอารามนะคะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อบูรณะวัดวาอารามต่างๆจํานวนมากค่ะและให้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงเช่นวัดอรุณราชวรารามวัดอินทารามนี่นะคะตรงนี้นะคะก็คือวัดอรุณราชวราราม ราชวรามหาวิหารที่กรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะทรงเป็นพุทธศาสนิกชนตัวอย่างนะคะที่ทรงปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนามาโดยตลอดเห็นได้จากจารึกที่วัดอรุณราชวรารามซึ่งจารึกไว้ว่าอันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนา ถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสนาสมณะพระพุทธโคโดมนะคะคุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างก็คือเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองนะคะแล้วก็ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงค่ะสรุปพุทธศาสนิกชนตัวอย่างนะคะท่านแรกนะคะ สมเด็จพระพุทธา,ารย์โตพรมรังสีนะคะคุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างที่ดีก็คือเป็นผู้ที่มีเมตตาสูงศรัทธ,ธาในพระรัตนตรยัยเป็นผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมกระตันยูต่อถิ่นกำเนิดและถิ่นที่อยู่อาศัยค่ะบุคคลที่สองก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชคุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างก็คือเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองศรัทธ,ธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาค่ะ จบแล้วนะคะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดก็จะเป็นหนังสือเล่มสีสีส้มนี่ค่ะสีส้มนี้นะคะเด็กๆเ,เปิดไปงานหน้าล่าสุดของหน่วยที่สองเลยค่ะหน้า19นะคะหน้า19ในบนสไลด์ก็โชว์ให้ดูแล้วนะคะก็เป็นการเขียนเครื่องหมายถูกนะคะหน้าข้อความแล้วก็ตอบคำถามเกี่ยวกับพุทธศาสนิกชนตัวอย่างมีทั้งหมด2ข้อนี้เองค่ะ ะะง่ายๆแค่นี้เด็กๆหว,หวังว่าเด็กๆคงทำได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันหน้ารักษาเนื้อรักษาตัวนะคะเด็กๆคิดถึงค่ะสวัสดีค่ะ